สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m ั n นี่ฮีโรและในคลิปนี้ผมจะสอนวิธีในการอ่านแบบ56ขนะีดหนึ่งนะโดยเฉพาะมือใหม่นะครับจำเป็นที่จะต้องรู้เลยว่าแบบ56ขีดหนึ่งคืออะไรแบบ56ขีดหนึ่งคือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีหรืออะไรงานประจำปีนั่นเองหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมจะต้องอ่านตรงนี้ด้วยเราดูแค่ชื่อหุ้นแล้วก็เทรดมนเลยไม่ได้เหรอกได้แหละ <laughs> อยากจะทำอย่างนี้ก็ได้แต่เราจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเรารู้ว่าในบริษัทนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างดีไหมแบบ้าตัวอย่านึงหาดาวน์โหลดได้จากที่ไหนก็ดาวน์โหลดได้ตามเว็บไซต์ของตลาดซับนะครับ set.or.ts อย่างเงี้ยก็มีนะครับโดยที่แบบนี้มันคือแบบรายงานประจำปีเนาะเพราะฉะนั้นปีหนึ่งจะมี1ครั้งยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ที่ผมเอามานะครับผมดึงมาจากเว็บของตลาดซับเนาะเนี่ยปีหนึ่งก็จะออกมาครั้งหนึ่ง โดยปกติก็จะออกประมาณวันที่31มีนาแต่ทีนี้ดูนะในปีที่ผมอัดนะครับคือวันนี้เลยนะ28มิถุนา2566ตัวนี้ถ้าให้อ่านแบบ56คหหนึ่งมันจะเป็นของปี65นะต้องเข้าใจนะเฮ้ยทำไมไม่มีของปี66มันยังไม่จบปีครับมันจะต้องรวมทั้งหมด4ไตรมาสแล้วก็สรุป ให้ดูถ้าเกิดจะดูของปี6ก็ต้องไปดูต้นปี67นะครับก็โดยปกติก็จะลงประมาณวที่3.1มีนานะฮะบ,บริษัทก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้เรามาลองดูของตัวเฮลิธดูนะครับอันนี้เพียงการยกตัวอย่างนะไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนอะไรสักอย่างนะครับอ่ะมาลองดูครับโดยที่ดูจากตรงนี้เลยเราโหลดมาเรียบร้อยแล้วนะคะคือต้องบอกอย่างนี้สมัยก่อน ที่ผมอ่านนะแบบ5้าสกิหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยให้ความสนใจถ้าเกิดเราเปิดบริษัทสซักตัวไหนขึ้นมาเนี่ยแล้วมันเป็นภาพสีเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ฮือหามากเลยนะคือผมเห็นแบบขี้เหร่ที่สุดเลยนะเอาแบบขี้เหร่ที่สุดเลยคือเป็นภาพแบบสแกนอะเป็นขาวดําแล้วยังสแกนมาอีกอะรู้ไหมแล้วก็เอามาแปะอย่างนี้แบบอืือหันนั้นขี้เหร่สุดแล้วนะจาชื่อบริษัทไม่ได้แล้วนะ่ะปล่อยไปแต่หลังๆมา เอาในช่วงเร็วๆเนี้ยส่วนใหญ่ทําเป็นภาพสีหมดเลยซึ่งเออมันมันดูมีอะไรนะดูมีความสวยงามน่าอ่านมากยิ่งขึ้นนะฮะแต่ก็อย่าดูเพียงความสวยงามนิดเดียวนะเรามาดูตรงนี้ด้วยเปิดมาอ่ะมันจะมีคําถามบ่อยมากครับเวลาอ่านแบบพวกนี้เราควรที่อ่านอะไรยังไงโดยปกติทั่วไปแพลตฟอร์มมันจะค้ายกันเลยนะครับก็คือเปิดไปที่หน้าสารบัญเนี่ยเขาจะบอกเป็นภาพรวม ของตัวกิจการเอาเราต้องดูภาพรวมเหรอผม,มอยากให้ดูด้วยนะว่าตรงนี้นี่วิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอันนี้ต้องอ่านนะอันนี้สําคัญมากเลยนะคือมันมีหลายครั้งที่ผมเจอหุ้นแบบอาจตำาๆก็เด้งหนึ่งเนาะหรืออาจจะแบบมากกว่านั้นอา,อาจจะสามเด้งห้าเด้งสิบเด้งมันก็มาพาะกับเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจนี่แหละว่ามันคืออะไรเพราะว่าหลายๆตัวบริษัทเขาเขียนไว้ชัดเจนนะแล้ว พอเขียนว่าอย่างนั้นเช่นสมมุติว่าเขามียอดรายได้อยู่ประมาณ2 000, 000, องนล้านมีรายได้ต่อปี2องล้านแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยในอีก5ปีข้างหน้าเขาจะมีรายได้1 0 0 0 0ล้านอ่าเนี่เราก็สามารถที่จะดูได้สองหมล้านถ้าเกิด P/E ตีแฟร์แล้วราคาอยู่ที่ประมาณ10บาทอันนี้สมมุตินะประเมินออกมาแล้วสิบาทโอ้ถ้าอีก5ปีมันไปหมื่นล้านเนี่ยราคามันจะขนาดไหนวะ เออมันควรจะแบบไปสัก 40- ่สิบถึงห้าบาทไหมอย่างเงี้ยฮะเราก็จะสามารถที่จะไปเจอหุ้นที่แบบเฮ้ยมันมีการเติบโตอย่างนั้นจริงๆนะแต่แต่มันก็มีหลายบริษัทที่พูดแล้วทําไม่ได้ก็มีนะเออมีหลายบริษัทที่พูดแล้วก็ปรับเป้าลงก็มีเช่นตั้งเป้าไว้สองหมื่นอ่สมมตินนะปั๊บทาไม่ได้ไเว้ยอ่ะปรับลงมาหมื่นสาม ทำไม่ได้ะเอาเมื่นเดียวแล้วกันทําไม่ได้เหลือห้าพันอย่างเงี้ยแบบนี้ก็มีก็เคยเจอนะครับแล้วก็ปรับลงมาเรื่อยๆห้ 5, าพันสุดท้ายทําได้ <c oughs> ไม่ได้ทำได้เพราะว่าไปถึงเป้านะเป็นเพราะการลดเป้าเาแบบนี้ไม่โอเคทีนี้เราก็ต้องมาดูครับว่าเ,เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของเขาคืออะไรวิธัศน์ของเขาคืออะไรแล้วเขาทำตามนั้นได้หรือเปล่าซึ่งมันก็สามารถที่จะติดตามได้เนาะ ในแต่ละปีแต่ละปีหรือเราก็อาจจะดูจากในพวกออปเด์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วต่อมาอันนี้ก็เป็นภาพรวมธรรมดานะครับอจาจจะแบบหลายๆกิจการก็จะให้ดูแบบแต่ก่อนเป็นมายังไงเปิดบริษัทมีกี่สาขามีการเติบโตในปีที่มีปีเด่นๆนะปีนี้มีอะไรบ้างปีนี้มีอะไรบ้างมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นเท่าไหร่เขาก็จะแสดงมาให้เรียบร้อยนะฮะดูต่อนะครับในส่วนที่2เขาบอกว่าธุรกิจของเราก็แล้วแต่ว่า แต่ธุก,กิจกรรมนตังชื่ออะไรนะแต่ประมาณนี้แหละที่อยากให้ดูนะครับนั่นก็คือลักษณะการประกอบธุรกิจลักษณะกิจการเอาว่าธุรกิจนี้ทําอะไรมีอะไรบ้างยกตัวอย่างนะตรงนี้ผมก็จะไปดูที่หน้า38ใช่ไหมว่าถีกเลยอ่ะสาลักษณะการประกอบธุรกิจก็จะมีแบบตัวนี้เป็นบริษัทเทลลีดนะจำกัดมหาชนข้างล่างมีอะไรบ้างข้างล่างจะมี I อเฮลเคก็คือธุรกิจลัญญาแล้วก็ เป็น Healthiness <c oughs> ทำไมไม่เขียนภาษาอังกฤษเลย Healthiness จำกัดนะฮะตุกิจคิดค้นและพัฒนาร่วมกับทีมวิจัยภายนอกรวมทั้งว่าจ้างผู้ผลิตเพื่อจัดจำหน่ายใครับ๋อ,อตัวนี้ถ้าจะบอกว่าเป็นการคิดค้นและพัฒนาโปรดักที่เห็นก็จะมีอะไรมีหน้ากากอนามัยมีเจลล้างมือมีสกินแคร์มีวิตามินซึ่งก็เป็นวิตามินทั่วไป ผมไม่ได้มองว่าเขาคือการคิดค้นและพัฒนานะอันนี้มันเป็นพนะับบิกเนียพูดเยอะไม่ได้นะก็ประมาณนั้นแต่ผมมองว่าโปรดักที่เห็นตอนนี้มันยังเป็นโปรดักทั่วไปอยู่แต่ในอนาคตอา,อาจจะมีสินค้าที่แบบว่าเป็นของตัวเองแบรนด์ตัวเองเลยก็ได้นะเพราะว่าเขาก็ตั้งบริษัทมาเพื่อที่จะคิดค้นและวิจัยพัฒนาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นร้านยาและแรล์ก็จะมาจากตัวร้านยานะครับโดยที่ร้านยาของเขาก็มีหลายแบรนด์นะมีไ c a r e มีฟาแมก มีวิตามินคลับมีซ u เปอร์ดักซึ่งแต่ละแบรนด์แต่ละสาขาแต่ละอะไรเงี้ยเขาก็จะแยกกลุ่มลูกค้าออกชัดเจนนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวซ u เปอร์ดักเนี่ยก็คืออยู่ในย่านซีราเลย240ยตารางเมตรใหญ่มากนะสำหรับร้านยานะใครที่เคยไปแถวย่านซีร่าก็จะรู้นะครับแต่ละร้านนี่แบบมีแต่บิ๊กบุ้มทั้งนั้นแล้วก็ขายยาแข่งกันใช่ไหมก็เนี่ยจะดูว่าเอ้ยเขามีอะไรบ้างนอกจากตัวยานะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมีเครื่องมือแพทย์มี ของใช้ภายนอกมีนมผงอะไรของเด็กนมโรคไตอะไรเงี้ยเนี่ยก็สามารถที่จะมาดูได้แล้วพอเราดูแล้วอ่านไปเรื่อยๆเนี่ยดูว่าเรามีความสนใจหรือเปล่ากลับมาที่สารบัญกันต่อน,นิดนึงนะครับเราก็จะมาดูในส่วนที่สามนะครับในส่วนนี้ผมจะไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่นะการกํากับดูแลกิจการเนี่ยก็อ่านพอผ,ผ่านก็ได้นะครับแบบ เฉียดไปแล้วก็งบการเงินและการวิเคราะห์คาอธิบายนี่อันนี้น่าสนใจเพราะว่าบางทีเราอ่านงบการเงินแล้วเราแบบเฮ้ยมันโตมาจากอะไรวะนึกออกไหมเฮ้ยปีนี้โตมา20%โตจากอะไรวะปีนี้ดบ30%ดบเพราะอะไรในส่วนนี้เขาจะมีคําอธิบายด้วยสามารถไปอ่านตรงนี้ได้เลยเนรับก็จะตอบคําถามได้เลยว่าอ๋อที่ยังไม่โตเนี่ยเป็นเพราะว่ามันยังมีในเรื่องของการขยายสาขาอยู่นะมันจะต้องมีการลงทุนเพิ่มอยู่ กำไรตอนนี้อาจจะน้อยแต่ต่อไปนเนี่ยมันจะมีการอธิบายออกมานะครับจริงๆในส่วนสุดท้ายเนี่ยมันจะมีการอธิบายในส่วนของแบบความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นสินทรัพย์ของตัวกิจการมีอะไรบ้างมีที่ดินซ่อนไว้ตรงไหนเขจะบอกหมดแต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มีหรือเปล่านะแต่โดยหลักๆเขาจะมีเขียนไว้คว่อนข้างชัดเจนนะว่ามีที่ดินตรงไหนบ้างอันนี้เป็นซื้อหรือเป็นเช่า เอออย่างเช่นพวกเซนทรันพัฒนาเนี่ยจะเห็นชัดเจนแล้วว่าอันนี้ก็ซื้อนะตัวนี้เป็นของเขาชัดเจนมีการลงทุนชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะลงทุนในหุ้นแล้วก็อยากได้มีความมั่นใจเลยนะฮะว่าเฮ้ยตัวเองกําลังซื้อหุ้นอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะอ่านได้คร่าวๆแล้วทีพอเราอ่านเสร็จแล้วเราก็มาดูดูตรงนี้ดูที่งบการเงินนะครับดูที่ market cap ดูที่ Market Cap เราจะสามารถพอเดาได้เอาข้าวที่เราอ่านมาเนี่ยที่เขาเอาให้เราดูทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกับราคาเท่านี้เนี่ยราคาเท่านี้แต่ก่อนราคาเท่านี้เราจะรู้ว่ามันถูกหรือมันแพงเก็ตไหมร้านยากี่สาขากข้ามาไปสมมติร้านยาสองพสาขามีมาเก็ตแคป6,000ล้านแบบเนี้ยหรือว่าร้านยา30สาขามีมาเก็ตแคป3,800ล้านเราจะได้ ประเมินได้คร่าวๆว่ามันถูกหรือมันแพงและในร้านย,ยาเนี่มีอะไรอีกหรือเปล่าม,มีโรงงานผลิตไหมอ่ไม่มีมีแบรนด์อะไรเป็นของตัวเองบ้างหรือเป็นเจ้าของตึกทุกสาขาไหมอย่างเงี้ยเราจะสามารถพอตีราคาคร่าวๆได้แล้วก็จะรู้ว่าเออธุรกิจที่เรากำลังสนใจเนี่ยตัวราคามันน่าสนใจไหมถ้าราคาน่าสนใจก็อาจที่จะลงทุนได้เลยแต่ถ้าราคายังไม่น่าสนใจก็อาจจะรอดูแนวโน้มเซนติเมนต์ตลา,ลาดที่มันดูเฮ้ ตอนนี้มันเป็นขาลงอยู่นะเราอาจจะรอซื้อในราคาที่มันถูกกว่าน,นี้ไหมเนี่ยมันก็จะไล่มาเป็นสเต็ปสเต็ปเลยไม่รู้ว่ามือใหม่มีการดูอย่างนี้ไหมแต่ถ้าเรายังไม่ได้ดูเป็นสเต็ปอย่างนี้ก็แนะนํานะมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเลยนะเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ผมคําทางมาเองนะครับก็ลองดูแล้วกันมันอาจจะช่วยให้เ,เพื่อนสามารถที่จะตัดสินใจในการลงทุนได้ดีมากขึ้นแล้วก็เวลาที่เราซื้อหุน้นเราก็จะไม่ต้องแบบ มันยังดีอยู่ไหมครับเนื้อหมายมันจะไม่มีคําถามนี้แบบเออธุรกิจเขาจะเจ๊งหรือยงังนะมันจะไม่มีอย่างเงี้ยมันจะสามารถตอบตัวเองได้เลยว่าอ๋อในปีหน้าเนี่ยวเขาก็โตตอนนี้เขากาลังเปิดอีก80สสาขาเราก็จะสามารถแบบรู้ได้เลยว่าเป็นยังไงลงทุนด้วยความมั่นใจของตัวเองแล้วก็แบบสามารถที่จะคิดเองได้ว่าเอ้ยต่อไปลงมาราคานี้ซื้อเพิ่มนะหรือว่าลงมาในราคานี้ผมไปเลยไปก่อน เดียวไหมครับอ่าก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆมือใหม่นะครับแล้วใครที่อยากจะใช้ตัวโปรแกรมอ่านการ์ฟแบบนี้เนาะก็สามารถสมัครได้นะเออตอนนี้ใช้งานฟรีนะครับเพียงเปิดพอร์ตกับตัว f i n a n c i ียล r o ที่อยู่ใต้คลิปผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับก็สมัครเข้ามาได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะฝึกในการประเมินมูลค่าหุ้นแบบ step by step นะครับ ตอนนี้ผมก็มีเป็นอ e ีบุ๊กนะชื่อว่าคัมพีหุ้นเด้งเล่มเขียวใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อไปอ่านได้นะที่ Line at Money Hero ตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย